คุณแม่เนี่ยทำคุกกี้ได้อร่อยจริงๆเลยนะหญิงสาวก็พูดกับแม่เลี้ยงของเธอที่ยกคุกกี้มาให้เธอถึงห้องนี่ลูกยังทำงานไม่เสร็จอีกเหรอพักผ่อนซะบ้างก็ดีนะแม่เลี้ยงก็เตือนลูกเลี้ยงด้วยความห่วงใยไม่เป็นไรหรอกแม่หนูต้องรีบแล้วล่ะเดดไลน์กำหนดส่งเนี่ยมันก็วันพรุ่งนี้แล้วไหนจะต้องนั่งเครื่องบินไปอีกหญิงสาวก็ตอบแม่ของเธอไปถ้างั้นก็พยายามเข้านะแม่เลี้ยงก็บอกกับเธอแบบนั้นก่อนที่จะออกไปจากห้องของเธอ3วันต่อมาสวัสดีครับผมชื่อนัทผมทำอาชีพขับรถแท็กซี่ผมก็ขับแท็กซี่ไปส่งลูกค้าตามสถานที่ต่างๆแต่ว่าตอนเนี้ยเวลาตีหนึ่งแบบเนี้ยมันก็หาลูกค้าได้ค่อนข้างยากเอาละลองขับวนๆไปแถวสุวรรณภูมิดีกว่าผมก็ขับวนไปและก็มีลูกค้าคนหนึ่งโบกมือเรียกผมเอาล่ะได้ลูกค้าแล้วล่ะเธอกำลังลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาด้วยผมรีบเปิดท้ายรถและก็ออกไปยกกระเป๋าให้เธอหนักชะมัดเลยแฮะน้องจะไปที่ไหนเหรอผมก็ถามไปเธอก็บอกว่าเธอจะไปที่ไหนและผมก็ออกรถไปตามจุดหมายปลายทางผมเห็นว่าเธอมาคนเดียวแถมยังลากกระเป๋าใบใหญ่มาด้วยผมเลยถามเธอว่านี่น้องเพิ่งกลับมาจากท่องเที่ยวเหรอเธอก็บอกว่าเธอเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเพราะว่าเธอไปเรียนอยู่ที่นั่นผมก็พูดว่าโอ้เก่งจังแฮะแล้วไปเรียนได้นานหรือยังเนี่ยเธอก็บอกว่าน่าจะประมาณ5เดือนแล้วเธอไปเรียนศิลปะและเธอก็เล่าว่าเธอชอบวาดอะไรชอบทำอะไรนี่ท่าทางเธอน่าจะเป็นคนพูดเก่งนะเนี่ยผมจึงชวนเธอพูดคุยกันไปรีบเปื่อยนี่น้องเคยคิดหรือเปล่าว่าเรียนจบแล้วเนี่ยจะทำงานที่นู่นเลยอ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันก็รู้ๆกันอยู่นะเธอบอกว่าสำหรับนักเรียนศิลปะแล้วที่ไหนๆก็หางานยากทั้งนั้นแหละแต่ที่เธอกลับมาเนี่ยเพราะว่าเธอคิดถึงพ่อผมจึงพูดว่าแหมน้องพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวแม่จะเสียใจเอานะเธอก็ตอบมาว่าอ๋อแม่จริงๆของหนูนะตายไปนานแล้วล่ะพี่ส่วนที่อยู่เนี่ยก็เป็นแม่เลี้ยงเธอก็สนใจแต่เงินของพ่อกับประกันต่างๆเท่านั้นแหละดูเหมือนว่าผมจะถามอะไรไม่เข้าท่าไปซะแล้วผมจึงรีบเปลี่ยนหัวข้อในการคุยแต่จะด้วยอะไรไม่รู้ผมดันนึกถึงเรื่องผีเฉยเลยนี่น้องได้ฟังคลิปรายการ The Shock เปล่าเรื่องการตัดสินใจผิดพลาดของคุณอาร์มอ่ะน่ากลัวมากเธอก็บอกว่าเธอเคยได้ยินอยู่ผมจึงพูดว่าพี่นึกว่าน้องที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะไม่ได้ยินเรื่องนี้น่ะเธอก็บอกว่าโถพี่นี่ก็ที่ญี่ปุ่นมันก็มีอินเทอร์เน็ตนะแหมว่าแต่พี่รู้เรื่องการเล่นเสียงทายผีชาลีชาลีหรือเปล่าหืมผีชาลีชาลีเหรอไม่รู้จักแฮะพี่รู้จักแต่ผีเหรียญบาทกับผีถ้วยแก้วน่ะเธอก็บอกว่ามันก็คล้ายๆกันนั่นแหละพี่ที่เมืองนอกเนี่ยไอ้ผีชาลีชาลีเนี่ยมันดังมากเลยนะแต่ของหนูมันพิเศษมากกว่านั้นเพราะว่าหนูได้คาถาเรียกวิญญาณของจริงมาน่ะหนูเคยเล่นกับเพื่อนและดูเหมือนว่ามันจะแม่นมากเลยตอนนั้นผมก็รู้สึกสนใจนิดๆผมจึงถามเธอไปว่าแล้วมันเล่นยังไงเหรอเธอก็บอกว่าต้องหากระดาษดินสอมา2แท่งส่วนคาถาเนี่ยเดี๋ยวนะหนูว่าหนูเก็บมันเอาไว้อยู่นี่ไงต้องมีคาถาแบบในกระดาษนี้ด้วยจากนั้นก็เขียนสิ่งที่จะถามลงไปในกระดาษแล้วก็ถามสิ่งที่อยากรู้หนูกับเพื่อนก็ถามว่าใครจะได้แฟนก่อนกันดินสอมันก็หันมาที่หนูซึ่งหนูก็ได้แฟนก่อนเธอจริงๆแต่ไม่นานนักก็เลิกกันน่ะหลังจากนั้นพวกหนูเลยคิดว่ามันแม่นดีแฮะเลยตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตความรักและความตายพวกเราถามว่าระหว่างเราสองคนเนี่ยใครจะตายก่อนกันเธอก็เงียบไปผมจึงถามว่าแล้วดินสอมันชี้ไปทางไหนล่ะเธอก็บอกว่ามันก็ชี้มาทางหนูอีกครั้งนะสิผมจึงพูดว่าโหยนี่มันน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วน้องได้ถามรายละเอียดอีกหรือเปล่าแบบว่าตายเพราะอะไรที่ผมถามไปแบบนั้นเพราะว่าถ้าเป็นผมก็จะถามต่อเหมือนกันว่าผมจะตายแบบไหนเธอก็บอกว่าโหพี่กำลังจะเล่าเลยเก
ลียดนักพวกคนรู้ทันเนี่ยหนูก็เขียนสาเหตุการตายลงไปแล้วก็ถามว่าจะตายแบบไหนพี่รู้หรือเปล่าว่าดินสอมันชี้ไปทางไหนผมจึงพูดว่าหวังว่าคงไม่ใช่อุบัติเหตุบนท้องถนนหรอกนะเพราะว่าตอนเนี้ยก็มีเราแค่2คนอยู่ในรถคันนี้เธอก็หัวเราะเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าไม่ใช่หรอกพี่และเธอก็เงียบไปผมเองก็เงียบรอเธอพูดคำตอบออกมาในใจของผมก็คิดว่านี่มันชักจะยังไงแล้วนะเนี่ยผมจึงถามไปว่าแล้วตกลงดินสอมันชี้ไปทางไหนเหรอเธอก็ค่อยๆพูดว่ามันชี้ไปคำว่าถูกฆ่าน่ะผมจึงพูดว่าโหน่ากลัวนะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าเราจะมาถึงที่หน้าบ้านของน้องแล้วนะให้พี่เอากระเป๋าไปส่งหรือเปล่าน้องผมมองไปที่กระจกหลังเธอหายไปแล้วเหลือเพียงกระดาษที่เธอบอกว่ามันคือคาถาเรียกวิญญาณผมขนลุกไปทั่วตัวนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยผมเก็บกระดาษนั่นเอาไว้ก่อนที่จะไปดูท้ายรถว่ากระเป๋าของเธอยังอยู่หรือเปล่าผมค่อยๆเปิดท้ายรถกระเป๋าของเธอยังอยู่เอาละขอถือวิสาสะเปิดดูหน่อยเพื่อว่าจะเจอที่อยู่ให้ติดต่อผมค่อยๆเปิดกระเป๋าช้าๆนี่มันอะไรกันวะเนี่ยร่างของผู้หญิงที่นั่งในรถมากับผมตอนนั้นมันก็อยู่ในกระเป๋านั่นเองผมรีบโทรแจ้งตำรวจไม่นานนักพวกตำรวจก็มาถึงผมก็อธิบายว่าผมเจอกระเป๋าใบนี้ได้ยังไงและก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นคนทำเพราะว่าในรถผมก็มีกล้องถ่ายเอาไว้ตลอดเวลาซึ่ง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ขับรถตลอดกล้องวงจรปิดที่ถ่ายเอาไว้ได้ก็กลับกลายเป็นว่าผมยกกระเป๋าขึ้นรถเองส่วนกล้องในรถก็กลายเป็นว่าผมพูดอยู่คนเดียวไม่นานนักแม่ของเธอก็มาพบศพเธอเข้าก่อนที่พวกเราจะไปโรงพักด้วยกันจากการชันสูตรพลิกศพดูเหมือนว่าเธอน่าจะตายได้สัก 2-3 วันแล้วซึ่งก็มีกล้องจับภาพคนร้ายเอาไว้ได้คนร้ายก็กำลังลากกระเป๋าใบนี้นั่นเองแต่ทว่าภาพมันมัวมากจึงไม่สามารถดูออกได้ว่าคนร้ายเป็นใครผมกลับมาที่ห้องพักและมานั่งคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าแต่คุกกี้ที่แม่ของผู้ตายทำมาให้เนี่ยมันก็อร่อยดีแฮะจู่ๆผมก็คิดได้ว่าเดี๋ยวใช่กระดาษคาถาเรียกผีไงผมอยากรู้ซะแล้วสิว่ามันจะได้ผลหรือเปล่ามันจะแม่นหรือเปล่าและก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเธอกันแน่ใช่คนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นผมจึงจัดเตรียมของหาดินสอมาและก็หากระดาษมาเขียนคำถามที่ผมอยากจะถามลงไปผมอ่านคาถาในกระดาษและก็ถามว่าใครเป็นคนฆ่าเธอกันแน่ซึ่งคำตอบผมก็เตรียมไว้2อย่างนั่นก็คือคนที่อยู่ในกล้องเป็นคนฆ่าเธอกับคนอื่นเป็นคนฆ่าเธอผมนั่งรอให้ดินสอมันขยับไม่นานนักดินสอมันก็เริ่มขยับมันหมุนจนดินสอด้านบนหล่นลงมาด้านล่างแต่ทว่าดินสอมันก็ยังกลิ้งไปเรื่อยๆจนมันไปชี้ที่กล่องคุกกี้ที่แม่ผู้ตายทำมาให้ผมกินชิบหายละคุยกันท้ายคลิปความจริงเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นการ์ตูนซึ่งผมก็จำไม่ได้ว่าเคยอ่านมาจากไหนนะครับจู่ๆผมก็อยากเล่าเรื่องนี้เฉยเลยและผมก็ได้ดัดแปลงมันเล็กๆน้อยๆนะครับใครที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ผมว่าคงจะมีคนงงอยู่แน่นอนผมจะเฉลยให้คนที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับว่าที่จริงแล้วใครเป็นคนฆ่าเธอแม่เลี้ยงของเธอนั่นเองเธอวางยาพิษในคุกกี้ก่อนที่จะให้ลูกกินไปและก็ไปแจ้งความว่าลูกหายตัวไปและเธอก็เอาเงินประกันของลูกนั่นเองและที่แท็กซี่นัดพูดว่าชิบหายแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าเขาเพิ่งกินคุกกี้นั้นไปเกือบหมดกล่องนั่นเองก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับสยองซะไม่มีพาร์ทหน้านะครับบายเย้